แม่ก็รู้สึกว่ามันเบาๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟิล์มสรุปถอนไปกี่เส้นกันคะแม่จะได้จ่ายตังค์ถูกน้องฟิลช่วงนี้แม่ให้เงินเราน้อยมากเลยเนาะใช่ค่ะถ้างั้นเราไปขอเงินแม่กันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะน้องฟิลเราจะได้เงินเพิ่มด้วยใช่ค่ะน้องฟิลแต่ถ้าเราไปขอเงินแม่เนี่ยแบบธรรมดานะแม่น่าจะให้ยากอ่ะก็จริงนะพี่ฟิลทุกวันเนี่ยน้องฟิลได้เงินไปโรงเรียนวันละ5บาทเองอย่างพี่นะวันละ10บาทเยอะกว่าน้องฟิล5บาทเองน้อยเนาะโดนกดขี่อ่ะน้องฟิลงั้นเดี๋ยวเรามาดู7วิธีขอตังค์แม่กันดีกว่าว่าฉบับฟิล์มฟิลเนี่ยเวลาขอเงินแม่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแม่ฟิล์มกับฟิลอยากกินขนมมากขอตังค์หน่อยได้เปล่าได้เปล่าขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มน้องฟิลใช่ค่ะนะแม่นะสงสารเด็กตาดำๆทั้งสองคนเถอะนะแม่นะแม่ฟิล์มอยากกินขนมอยู่อย่างนึงแต่ฟิล์มไม่มีเงินซื้อขนมมาก็เลยต้องมาขอแม่ขอเงินหน่อยนะอ่ะไปรีบไปซื้อเลยนะลูกจะได้หายปวดท้องอ่ะไปไปไปโหแม่ตั้ง10บาทเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยใช่10บาท2คนก็20วันนี้ก็เยอะแล้วนะลูกไปอิ่มพอดีไปเร็วๆอิ่มก็ได้แม่ไปเถอะน้องฟิล์มไปไปไปได้เงินแล้วได้เงินแล้วขอเงินแม่ซื้อขนมได้ตั้ง10บาทไหนวิธีนี้ขอเงินแม่ได้สิบบาทเนี่ยวันนี้ได้ทั้ง10บาทไปซื้อขนมให้อิ่มเลยดีกว่าแม่ช่วงนี้แม่ดูแก่ขึ้นปะเนี่ยผมมันดูขาวๆแม่ไฮไลท์หรืองอกจริงๆเนี่ยสงสัยจะงอกมั้งพี่ฟิล์มแม่คันไหมอ่ะคันค่ะหุยแม่ฟิล์มว่านะถ้าแม่อยากหน้าเด็กลงเนี่ยเซนละบาทเป็นไงปะปะสี่เส้นบาทได้ไหมอ่ะลูกไม่ได้ขาดทุนนะแม่มา2คนน่ะสี่เส้นบาทขาดทุนไม่พอสองเส้นบาทก็ได้ไม่แม่ไม่ได้เซนละบาทเถอะช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงงอกแม่ก็ต้องแพงเป็นธรรมดาแหละเซนละบาทถูกต้องอ่ะบาทนึงก็บาทนึงมาให้ได้เลยน้องฟิล์มถอนนะเดี๋ยวพี่แหวกแม่เส้นละบาทนะได้ๆพี่เฟรมถอนเลย10เส้นก็10บาทนะได้นับจำนวนตามเส้นนะอย่าหมดหัวนะลูกเฮ้ยเดี๋ยวเหลือให้น้องฟิลพี่อยากได้เงินสัก 1,500 พี่จะไปซื้อเสื้อน้องฟิลก็อยากได้เป็นชุดกล่องสีอะค่ะ 2,900 เน่ดีเหมือนกันน้องฟิลถอนเลยกระจุกนี้ก็น่าจะพอนะถอนแล้วน้องฟิลยิ่งถอนเยอะเรายิ่งได้ตังค์เยอะอู้พี่ฟิลขอบคุณค่ะ 4,400 เส้นอุ๊ยเราก็ได้เงินไปซื้อของที่เราต้องการแล้วดิแม่เสร็จแล้วโล่งอย่างเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลสบายหัวจริงเลยเป็นไรกันอะพี่ฟิล์มน้องฟิลเปล่าแม่รู้สึกว่าเงาบนหัวแม่เนี่ยมันหายไปเยอะเลยแหละเยอะมากเลยแม่คุ้มนะรอบเนี้ยแม่ก็รู้สึกว่ามันเบาๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟิล์มสรุปถอนไปกี่เส้นกันคะแม่จะได้จ่ายตังค์ถูก 4,400 เส้นค่ะแม่ฮะทำไมมันเยอะจังพี่ฟิล์มไม่หมดหัวแล้วล่ะเนี่ยแม่ขอกระจกหน่อยสิแม่บอกว่าถอนได้เลยไงแล้วฟิล์มกับฟิลเนี่ยต้องการตังค์ 4,400 บาทฟิล์มก็ถอนไปเลย 4,400 เส้นใช่ค่ะตามตกลงไงเส้นละบาทแม่ต้องจ่ายใช่ไหมเนี่ย 4,400 เนี่ยใช่ค่ะค่าเสียเวลาด้วยเอาเอาไปตังค์ก็จ่ายหัวก็ล้านโอ้ยตายตายตายแม่จะร้องไห้ทำไมแม่จ่ายฟิล์มฟิลแค่ 4,400 เองแต่แม่ได้ตั้งล้านนึงเลยนะใช่ค่ะตั้งล้านนึงเลยนะหัวล้านนี่นะพี่ฟิล์มน้องฟิลเป็นไรอ่ะลูกแม่ตังหายอ่ะดูสิหายเท่าไหร่อ่ะลูกพี่ฟิล์มหายเท่าไหร่ดีอ่ะ2,000แม่ฮะ 2,000 แล้วเอาตังที่ไหนมาหายต้อง 2,000 น่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่แต่ที่รู้เนี่ยหาย 2,000 อ้าวแล้วน้องฟิลเอาตังที่ไหนมาหายต้อง 2,000 น่ะพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันแม่แต่ถ้าน้องบอกว่าหายก็ให้น้องไปเถอะ 2,000 เลยนะลูกเอาก็น้องทำหายแม่ให้น้องหาที่ไหนก็มันหายไปแล้วให้น้องไปเถอะแม่สงสารน้องก็ได้ 2,000 เลยนะแบ่งครึ่งนะน้องฟิลโอเคพี่ฟิลโอเคเขาหลังไม่จะทำหายนะลูกเงินทองมันหายยากนะลูกนี่ต้อง 2,000 เนี่ยขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะอย่าทำหายอีกนะจ้าแม่แม่วันนี้หน้าแม่ใสจังเลยจริงหรือเป
านเนี่ยไม่มีเลยนะแม่ปีนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้ว40แล้วค่ะหน้าแม่เหมือน20เอง20เองเหรอใช่ค่ะอุ๊ยแม่วันนี้คิ้วได้เขียนสวยอ่ะเนี่ยจริงหรือเปล่ามาเป็นทรงแบบเกาหลีอ่ะจริงๆจริงอ่ะจริงเดี๋ยวแม่ไม่ปิ๊งอ่ะแม่วันนี้แม่พร้อมมากเลยปากก็แดงจมูกก็ดกสวยสวยเหรอใช่ค่ะแม่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักเท่าไหร่อย่าถามได้ไหมน้ำหนักอ่ะไม่ถามลูกอ้าวแม่แต่แม่พอดูเผินๆนะเหมือนน้ำหนักประมาณ50กว่าจริงไหมน้องฟิลหอมนะน้องฟิลนะใช่ค่ะแม่วันนี้ฟิลกับฟิลรู้สึกว่าแม่อารมณ์ดีจังเลยอ่ะใช่ค่ะพี่ฟิลก็แน่อยู่แล้วก็พี่ฟิลน้องฟิลอ่ะชมแม่ขนาดนี้จะไม่ให้แม่อารมณ์ดีได้ไงแม่อารมณ์ดีแล้วใช่ปะแม่ขอตั้งกินนมได้ดีแม่แต่แม่ห้ามโกรธนะอยู่หน้าจะไม่สวยอย่ามีตีนกาใช่แม่ห้ามปฏิเสธนะถ้าปฏิเสธเนี่ยเนี่ยทำให้แม่เครียดใช่ป่ะแล้วแม่แบบตีนกาโยนโอ้โหหน้าก็จะเหี่ยวแบบตึงๆเมื่อกี้นะเหี่ยวเลยแม่ไม่ต้องให้ใช่ไหมใช่แม่แบบรู้สึกดีขึ้นไงอ๋อแล้วจะคนเท่าไหร่อ่ะลูกคนละ5 5บาทเองเหรอลูก500 500แม่อย่าเครียดทำหน้าดีๆไว้น่าจะให้เด็กแม่ไม่เครียดจะได้สวยๆใช่ไหมลูกถ้าแม่ที่ไป500ก็จบแม่แล้วแม่จะหน้าเด็กเหมือนเดิมได้ได้ได้อย่าเครียดใช่ไหมอย่าเครียดไม่เครียดเดี๋ยวมีติงการใช่ไหมใช่โอเคคนละ500ลูกอ่ะเห็นไหมแม่แค่แม่ให้น่ะหน้าแม่ก็เด็กเหมือน20ต้นๆเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะผมสวยมากไม่มีงอกเลยไม่แก่แล้วใช่ไหมไม่แก่ค่ะเพียวสลิมแบบฟิล์มกับฟิล์มมีอะไรจะบอกใช่มีอะไรคะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มฟิล์มกับฟิล์มขอเงินไปเรียนพิเศษหน่อยสิใช่แม่เรียนที่ไหนอะลูกก็ไปเรียนทั่วไปอะแม่คนละชั่วโมงเองฟิล์มฟิล์มเรียนแค่ชั่วโมงเดียวพอใช่ค่ะชั่วโมงละร้อยใช่ทำไมเรียนแค่ชั่วโมงเดียวอะลูกก็เป็นเหมือนแบบเสริมไงแม่เรียนเสริมมาแค่นั้นเองแค่เอาชั่วโมงเดียวพอใช่ค่ะแค่เอาความรู้มาชั่วโมงเท่าไหร่คะชั่วโมงละร้อยเองวิชาคณิตค่ะ1+1เท่ากับ2 2+2เท่ากับ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกแค่นี้เองเหรอลูกใช่เอาพื้นฐานไงแม่ก็วันนั้นอะฟิล์มไม่ได้เลยใช่ป่ะพอถามน้องฟิล์มน้องฟิล์มก็ผ่าฝีมือถูกต้องไปเรียนพิเศษใช่ไหมใช่ชั่วโมงละร้อยถูกนะแม่หาไม่ได้แล้วนะถูกต้องมีที่เดียวเลยนะมันมีด้วยเหรอพี่ฟิล์มน้องฟิล์มชั่วโมงละร้อยเนี่ยมีแม่ฟิล์มกับฟิวอ่ะเลือกคอร์สที่ประหยัดที่สุดแล้วนะชั่วโมงละร้อยแม่จะได้ให้ฟิล์มกับฟิวอ่ะน้อยๆไงประหยัดด้วยใช่ประหยัดใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะกระดาษชั่วโมงละร้อยเนาะค่ะขอบคุณค่ะแม่ตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนนะลูกฟิวตั้งใจเรียนแล้วเจ้าความรู้กลับมาค่ะแม่พี่ฟิล์มร้อยหนึ่งก็ได้ความรู้ใช่ค่ะฟิวกับฟิวนวดให้ไหมจะดีเหรอลูกดีค่ะฟิวกับฟิวว่างพอดีอยากนวดให้แม่ไงแม่จะได้หายเมื่อยต้องมาเป็นลูกนะได้ใช่มาเดี๋ยวฟิวนวดให้ได้ตรงนี้ปวดมากเลยตรงนี้ปวดมากเลยค่ะไม่ใช่อย่าใช้กล้ามเนื้อเยอะดิเดี๋ยวฟิวนวดให้ตรงไหล่ด้วยลูกตรงไหล่ด้วยลูกตรงไหล่ด้วยใช่ไหมใช่โอ้ยโล่งเลยลูกแล้วแม่จะสอนฟิวกับฟิวนะให้เงินฟิวกับฟิวสักนิดนึงก็ได้20ก็ยังดีใช่ที่อื่นนี่ชั่วโมงละ100 200เลยนะใช่แพงกว่าฟิวฟิวเยอะเลยนะก็ถ้าแม่สงสารอ่ะก็ให้ก็ได้ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอ้าวนวดขอตังค์เหรอเนี่ยเปล่าแค่พูดให้ฟังเฉยๆถ้านวดดีก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็แล้วแต่แม่แล้วถ้าแม่ไม่ให้อ่ะลูกก็ไม่นวดแล้วถ้าแม่ให้อ่ะนวดต่อสิแม่ไม่นวดได้ไงสรุปเนี่ยมานวดขอตังค์ใช่มั้ยเนี่ยใช่แล้วแม่จะให้ป่ะล่ะให้เปล่าอ่ะก็ได้เห็นว่าขยันนะเนี่ยนวดก็ดีด้วยเห็นว่านวดดีนะเนี่ยอ่ะไปคนละ20ขอบคุณขอบคุณค่ะแม่ลูกวิวได้แล้วอุปกรณ์การเรียนฟิล์มกับฟิวมันขาดแคลนใช่ค่ะอยากจะของเงินแม่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอ่ะใช่ซื้ออะไรพี่ฟิล์มของฟิล์มอ่ะฟิล์มอยากได้แม่บรรทัดใหม่อันเก่ามันพังแล้วอ่ะเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มอันละ150ไม้บรรทัดอันละ150ใช่มันดีมากเลยนะแม่ถึงมันจะแพงอ่ะมันดียังไงพี่ฟิล์มแม่แค่เราวางไว้เชื่อมันก็ตีเส้นของมันเองเลยขนาดนั้นเลยมันดีไงแม่มันคุ้มนะ150เอง5บาทไม่ได้หรอลูกอุ้ยแม่ขาดทุนน่ะไม่ได้ใ
ใช่ไม่มีที่ไหนก็ขายหรอก5บาทอ่ะถูกต้อง5บาทมันธรรมดาต้องตีเส้นเองฟิล์มอยากตีเองอ่ะแล้วน้องฟิวอ่ะคะขอน้องฟิวหน่อยน้องฟิวยังได้ยังลบค่ะอันเท่าไหร่คะอันละ140 140ค่ะ5บาทไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ทำไมอ่ะคะมันดีมากเลยแม่แค่เราวางไปตรงตัวอักษรที่ผิดใช่มั้ยคะมันก็ลบอัตโนมัติเลยค่ะแบบเลยใช่แม่เหมือนแบบยังไม่ได้เขียนอะจริงขาวสะอาดมันไม่แพงใช่ไหมไม่แพงนะแม่ราคาเนี่ยถูกสุดเราประหยัดใช่ค่ะต่างประเทศ 2-3 พันเลยนะโอ้อันนี้ของน้องฟิว140เองใช่ก็ได้ก็ได้ของน้องฟิวเท่าไหร่นะ140140ขอบคุณค่ะฟิว150150แล้วไปซื้อกันที่ไหนคะเนี่ยเอ้ยแม่ไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวฟิวไปซื้อเองใช่ค่ะน้องฟิวได้ตังค์แล้วเย้เป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนกับคลิป7วิธีขอเงินแม่ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคลิปนี้เป็นแค่การแสดงนะคะเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยเวลาฟิวขอเงินแม่ก็จะบอกตรงๆนะคะว่าเราจะเอาเงินเนี้ยไปซื้ออะไรนะคะจะไม่ขอเกินหรอกเนาะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยควรใช้แบบประหยัดใช่ไหมคะน้องฟิวถูกต้องค่ะแล้วก็เราควรใช้ของที่ธรรมดาเนาะไม่ต้องแพงเกินไปใช่จะได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆใช้วิธีไหนขอเงินพ่อแม่คะก็เมนมาใต้คลิปนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ฟิวกับน้องฟิวแล้วก็แม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย